ปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยแพมแพมมาเป็นเมียพี่ดีกว่าแพมอยู่กับพี่ชายแพมก็ลำบากเปล่าๆแต่ถ้าแพมมาอยู่กับพี่เดี๋ยวฉันจะเคลียร์เงินที่ติดเท่าแก่ให้แล้วแพมจะสบายจนไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่ฉันไม่ต้องการแล้วคุณโอ๊ตก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกดื้อๆแบบนี้แหละฉันชอบอย่าพี่มึงต่อยกูทำไมฉันเคยเตือนแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันฉันลดตัวไปเล่นกับน้องสาวแกก็บุญของพวกแกแล้วบุญเก็บบุญแกไปใช้กับหมาเหอะนี่หยุดมีเรื่องอะไรกันนี่มันร้านอาหารนะตามฉันเข้าไปที่ห้องเมื่อกี้ที่หน้าร้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณเล็กครับอยู่ๆไอ้เต้ยมาต่อยหน้าผมครับนี่แกพูดอะไรของแกก็แกมาลวนลามน้องสาวฉันก่อนเฮ้ยนี่มาใส่ร้ายกันนะเว้ยฉันกำลังค้นตัวน้องสาวแกอยู่ฉันสงสัยว่าพวกเขาสองคนไปขโมยครับขโมยขโมยอะไรคือสองพี่น้องนี้เขาอยากใช้จังหวะที่ไปทิ้งขยะเพื่อที่จะขโมยเนื้อหมูในร้านไปขายครับผมเห็นกับตาเลยครับคุณเล็กพวกเขาสองคนไม่ยอมรับไอ้เต๋อก็เลยต่อยหน้าผมครับก็ว่าทำไมช่วงนี้ของที่ร้านหายบ่อยเต๋อฉันอุตส่าห์สงสารพวกนายสองพี่น้องก็เลยให้งานทำแต่พวกนายกลับหักหลังฉันแบบนี้เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเล็กเขาใส่ร้ายพวกเราค่ะเมื่อกี้เขาก็จะลวนลามฉันด้วยใช่ครับคุณเล็กคุณเล็กอย่าไปเชื่อเขาเลยนะครับหยุดแก้ตัวเลยล่ะถ้าคุณเล็กไม่สบายใจงั้นพวกเราสองคนขอลาออกครับฉันให้พวกนายลาออกก็ได้แต่พวกนายมีเงินคืนที่ฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่นายหรือยังยังไม่มีครับแต่ผมจะรีบหาเงินมาคืนให้ครับงั้นเอางี้ถ้านายยังไม่มีเงินคืนฉันฉันจะให้น้องสาวนายทำงานที่นี่ไปก่อนฉันจะได้มั่นใจว่านายจะไม่หนีหนี้ฉันพี่เติร์ดไม่เป็นไรนะฉันอยู่ได้ก็ได้ครับแต่ว่าแกห้ามทำอะไรน้องสาวฉันไปทำงานได้ละครับค่ะฉันมีอะไรหรอคือฉันมาทำงานที่ร้านเธอได้ไหมอ้าวแล้วร้านตรงข้ามนายไม่ทำแล้วหรอพอดีมีปัญหากันนิดหน่อยปัญหาเหรอปัญหาอะไรอ่ะแล้วน้องสาวนายล่ะน้องสาวฉันยังทำงานที่ร้านเดิมอยู่เพราะว่าตอนนั้นแม่ฉันไม่สบายฉันไปยืมเงินกับเท่าแก่เล็ก 200,000 เพื่อไปจ่ายค่ารักษาถึงตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินคืนให้เขาเลยน้องสาวฉันก็เลยต้องทำงานที่นั่นแบบนี้นี่เองแล้วนายจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่เริ่มวันนี้เลย
ได้นั่นไม่เติร์ดนี่อ๋อทำงานร้านนี้นี่เองเจอกูฮัลโหลไอ้อังกูมีงานให้ทำว่ะเออมึงมาร้านนี้นะเฮ้ยมานี่ดิมึงดูสิอันนี้ขนอะไรมึงจะให้กูกินยังไงขอโทษนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่นะครับทำให้ใหม่เหรอไม่ต้องฉันเห็นพวกนายสองคนอะใส่ขนลักแร้ลงไปในอาหารเฮ้ยอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะนี่ไงหลักฐานร้านตรงข้ามครับเป็นคนจ้างผมมานี่หลักฐานครับใช่ครับดูเลยครับเติร์ดนายถ่ายเก็บหลักฐานไว้ให้หมดเลยนะครับไปเลยพวกเล่นสกปรกขนาดนี้เลยเหรอเติร์ดนายพาฉันไปลาดมันสิได้ครับเอ้าไอ้กระจอกมึงมาทำไมวะเราเอาใครมาด้วยเนี่ยฉันจะมาไม่มาไม่เกี่ยวอะไรกับแกแต่ที่แน่ๆแกเตรียมตัวโดนไล่ออกเลยไล่ออกจะไล่กูออกเรื่องอะไรเดี๋ยวแกก็รู้คุณมาทำไมฉันจะมาฟ้องร้านคุณผู้จัดการร้านคุณสั่งคนมาป่วนร้านฉันนี่อย่ามากล่าวหากันมั่วนะมีหลักฐานอะไรฉันมีหลักฐานตอนที่แกคุยกับไอ้สองคนนั้นว่าให้มาป่วนร้านเขานี่ครับโอ๊ตนายทำทำไมคือผมเห็นว่าร้านเขาคนเยอะผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับนายใช้สมองส่วนไหนคิดฮะถ้าเขาเอาเรื่องเราเราจะทำยังไงคุณครับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะรับผิดชอบเองฉันไล่นายออกและฉันจะดำเนินคดีนายคุณเล็กครับอย่าทำนะคุณเล็กไม่ต้องก็ได้ค่ะคุณเล็กเท่านี้เขาก็น่าจะสำนึกพอแล้วฉันหวังว่านายจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกนะครับไปได้ละพี่เติร์ดเติร์ดเรื่องวันนั้นฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ด่วนตัดสินใจในรูปกันไปเพื่อเป็นการไถ่โทษฉันจะลดหนี้ให้ในครึ่งหนึ่งและตำแหน่งผู้จัดการก็ยังว่างอยู่ถ้านายสนใจก็กลับมาทำได้นะไม่เป็นไรหรอกครับคุณเล็กเพราะว่า
ผมก็อยากออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะคืนให้ครบทั้งหมดเลยครับถ้างั้นฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้น้องสาวนายละกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะคุณเล็กแล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับเงินนี่วะน้องครับเห็นผู้หญิงวิ่งมาแถวนี้ไหมครับทางนู้นค่ะไป
ไปเหรอคะนี่คุณเป็นใครอ่ะนี่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพวกแกเอาเงินฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนเอิ้นอะไรฉันไม่รู้เรื่องพี่ออน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 โอ้ป่าเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเงินฉันคืนมาอย่าโดนดีใช่ไหมคะนี่คุณจะทำอะไรกูเห็นนะที่มึงเอากระเป๋ากูไปอ่ะเอากระเป๋ากูคืนมาไม่งั้นเรียมโดนแน่กระเป๋าใช่ไหมได้นี่ครับก็เฮ้ยเงินกูหายไปไหนผมไม่รู้ตอนที่ผมเจอกระเป๋าของด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่าคุณรีบออกไปก่อนดีกว่าครับไม่งั้นผมแจ้งความนะต๋อยมึงคิดว่ากูกลัวมากเหรอฮะเงินกูอยู่ไหนเอาเงินกูคืนมาไม่ให้ใช่ไหมไอ้ถอยคุณบอกให้ไอ้ดีกว่าไอ้มอบตัวซะปล่อยฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดจับฉันทำไมแล้วจะมาแก้ตัวอีกอย่าคิดว่าทำเรื่องชั่วแล้วจะไม่มีใครเห็นนะคุณตำรวจครับผู้หญิงคุณเมื่อกี้ทิ้งเงินไว้ในนี้ครับขอบคุณมากนะครับจ้าเก็บเลยจ้าคุมตัวไปเลยครับมึงปากสว่างนะไปไปไปคุณตำรวจครับลืมเงินหรือเปล่าครับเจ้าของเงินที่โดนปล้นเขาได้ให้รางวัล 200,000 บาทสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสคนร้ายเงินนี้เป็นของคุณแล้วครับทำดีต่อไปนะครับสังคมจะต้องการคนแบบคุณขอบคุณมากเลยครับไปพี่มีเงินรักษาไปแล้วไหวไหมครับคุณอย่ามายุ่งนี่มันลูกฉันนี่ลูกคนเล็กขนาดนี้คุณยังจะดื่มอีกหรอครับกิ่งนี่คุณรู้จักน้องสาวผมด้วยเหรอคุณตื่นมาตามผมก่อนคุณฮัลโหลครับตอนนี้น้องสาวคุณเมามากเลยครับเขาหมดสติไปแล้วบ้านคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมพาไปส่งครับหมู่บ้านเขี้ยวใบทำไมครับครับคุณตื่นก่อนสิน้องสาวคุณรู้จักน้องสาวผมใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวคุณรอให้เขาตื่นก่อนแล้วค่อยถามเขานะครับครับ
ปวดไว้ตื่นแล้วเหรอนี่แกบ้าหรือไงไปกินเหล้าถึงได้พาลูกไปเนี่ยคุณครับคุณตอบผมก่อนได้ไหมครับคุณรู้จักน้องสาวผมใช่ไหมครับรู้จักสิรู้จักเป็นอย่างดีเลยแหละแล้วคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนผมเป็นพี่ชายเขาเขาไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วก็อาทิตย์ก่อนฉันกับแฟนฉันและน้องสาวคุณเราได้ไปเที่ยวร้านเหล้าด้วยกันแต่พอฉันต้องกลับมาให้นมลูกฉันก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปด้วยกันตอนนี้เขาคงไปสวยสุขกันแล้วมั้งน้องสาวผมเนี่ยนะจะไปกับแฟนคุณคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณขอบคุณที่มาส่งคุณกลับไปได้แล้วฉันจะพักผ่อนถ้าเขาติดต่อมาหาคุณรบกวนคุณโทรมาหาผมหน่อยนะครับแกเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้งั้นแกก็เอาลูกมาให้พี่ดูแลแล้วแกจะไปเมาเละเทะที่ไหนก็เชิญถ้าวันนี้แกไม่ได้เขาช่วยไว้ป่านนี้ลูกแกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พรุ่งนี้พี่จะไปทำงานที่ต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งแล้วเรื่องกินเหล้าแกก็หยุดซะกลับมาแล้วนี่พี่ยังจะกล้ากลับไปฉันเห็นหน้าอีกเหรอพี่มีลูกกับฉันแล้วแต่พี่ยังหนีไปอยู่กับเพื่อนสนิทฉันแพมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคืนวันนั้นหลังจากที่แพมกลับบ้านเพื่อนแพมก็กลับเลยแล้วพี่ก็เลยไปกินเหล้าต่อกับเพื่อนมือถือพี่ก็ดันหายไปอีกวันนั้นเพื่อนพี่ชวนมาทำงานที่ต่างจังหวัดมันบอกว่าได้เงินดีมากพี่ก็เลยตัดสินใจที่ไปทันทีแพมที่พี่ทำทุกอย่างก็เพราะว่าครอบครัวของเราเลยนะจริงเหรอจริงสิมาเดี๋ยวพี่ช่วยนะงั้นฉันของีบก่อนนะเมื่อวานไม่ได้นอนเลยอะลูกงอแงทั้งคืนเลยจ้าWe'll be right back.
นี่ไปไหนกันเนี่ยพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอยู่ข้างล่างหรือเปล่าพี่โอ๊ต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 เอ้าพาลูกไปไหนเนี่ยหรือว่าที่พี่โอ๊ตกลับมาเพื่อที่จะพาลูกเราหนีไปเหรอลูก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 เอาคุณน้องสาวผมติดต่อมาหาคุณหรือยังครับคุณอยากรู้เบาะแสน้องสาวคุณใช่ไหมรีบตามฉันมานี่คุณพาผมมาหาใครเนี่ยน้านแกบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าแกพาน้องสาวฉันไปไหนน้องมันเป็นใครวะกูไม่รู้จักจะไม่รู้จักได้ไงนี่คนในรูปนี่น้องสาวของคุณเหรอครับทางเราเพิ่งได้เบาะแสมาใหม่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับแกมันไม่ใช่คนไอ้สารละเร็วนั่งลงก่อนนี่พี่โอ๊ตพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณรีบบอกมาเถอะครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังไงคุณก็ไม่รอดได้วันนั้นเอาเว้ยคืนนี้ยาวไกลเว้ยพี่เดี๋ยวฉันกลับก่อนนะลูกคงรอแย่แล้วอ่ะจ้าเดี๋ยวพี่รีบกลับนะขอนั่งกินต่อกับเพื่อนก่อนกลับก่อนนะทุกคนจ้าโอเคบายไอ้เต๋ออย่าหลับดิวะเฮ้ยเมาให้หน่อยเพื่อนโว้ยมาชนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกกูกลับก่อนนะเฮ้ยรีบไปไหนวะกูยังไม่เมาเลยพอดีมีธุระต้องไปต่อเออๆโอเคไปเจอกันโอเคมากินต่อดีกว่ากินเยอะเลยนะไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนสิ
โอ้ยที่ฉันกลับมาเพราะว่าฉันจะเอาลูกไปให้ญาติเขาสัญญาว่าจะให้เงินก้อนหนึ่งและฉันจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศชีวิตน้องสาวฉันต้องแลกด้วยชีวิตแกเกมบอกมาเลยนะว่าแกเก็บน้องสาวฉันไว้ที่ไหนเอ๊เก็บไว้ไหนนะคุณจำไม่ได้วะเกมบอกมาเถอะว่าเธอเก็บน้องสาวฉันไว้ที่ไหนฉันขอร้องแล้วแกบอกฉันเถอะว่าน้องสาวฉันอยู่ไหนแกจะรู้ไปทำไมวะตอนนี้น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วมั้งคุณไม่ต้องห่วงนะครับทางเราจะหาเบาะแสเกี่ยวกับร่างกายของน้องสาวคุณให้เร็วที่สุดส่วนผู้ต้องหาคนนี้ทางเราจะจำคุกตลอดชีวิตไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆครับฉันจะไม่มีวันบอกลูกของฉันว่าเขามีพ่อสารเลวแบบนี้ฉันจะบอกกับเขาว่าพ่อของเขาได้ตายไปแล้วจ่าคุมตัวไปครับThank you.
่มันจะทำอะไรแฟนกูผมไม่ทำอะไรนะครับผมจะช่วยเขาช่วยอะไรแฟนกูเขาเป็นนักว่ายน้ำเก่าเมื่อกี้จะจูบแฟนกูใช่ไหมคือไม่ใช่นะครับผมกำลังคืออะไรหน้าตามึงชั่วไม่พอจิตใจมึงยังชั่วอีกอ๋อเมื่อกี้จะฉวยโอกาสล้นลามแฟนกูตอนที่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมแพมแพมลูกก่อนแพมแพมแพมไปเลยไหมแพมแพมเดี๋ยวพี่พากลับบ้านก่อนไม่ค่อยลุกแล้วกูฝากไว้ก่อนนะถ้ากูเจอมึงข้างนอกมึงเจอดีแน่แพมพี่เล็กพรุ่งนี้พี่ว่างใช่ไหมพาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยสิแพนไปได้เหรอทำไมต้องไปโรงพยาบาลด้วยหนูก็ไม่รู้อ่ะช่วงนี้หนูทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยแล้วรู้ไอ้โรคจิตเมื่อวานมันวางยาแพมไหนเรื่องเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิก็หนูจำได้ว่าหนูว่ายน้ำอยู่แล้วหนูตื่นมาอีกทีหนึ่งก็เจอพี่แล้วนะพี่ว่าต้องเป็นมันแน่ๆเสียดายเมื่อวานพี่ไม่น่าปล่อยมันไปเลยงั้นพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปเฮ้ยขอโทษครับพี่อ้าวไอ้โรคจิตพี่จำกูได้ไหมช่วงนั้นมันลวนลามแฟนกูไงกูยังไม่ได้สั่งสอนมึงเลยพี่ครับใจเย็นก่อนนะครับคือวันนั้นผมตั้งใจช่วยเขาจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยครับมึงไม่ต้องพูดมากวันนี้แหละกูจะสั่งสอนมึงให้สำนึกเองไปใจเย็นครับพี่พอคนอย่างมึงต้องเจอแบบนี้จะได้ไม่กล้าไปทำกับคนอื่นอีกไปเว้ยตรวจอาการคนไข้เบื้องต้นแล้วนะคะคุณเป็นหอบหืดค่ะหอบหืดใช่ค่ะเดี๋ยวหมอจะให้ไปพบหมอเฉพาะทางด้านนี้นะคะค่ะไม่เป็นไรยังไงก็รักษาหายเอาไอ้เตี้ยมึงมาอยู่นี่ได้ไงโรงพยาบาลก็จะใหญ่โตทำไมเขาถึงรับหมอถือเข้ามาทำงานเนี่ยนี่มึงคิดจะมาลวนลามคนไข้ใช่ไหมอ๋อที่กูสั่งสอนมึงไปมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมได้คนอย่างมึงกูต้องพาไปส่งตำรวจเฮ้ยปล่อยนะครับปล่อยหยุดก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับก็ไอ้แน่สิครับมันเป็นโรคจิตมันต้องขโมยเสื้อหมอมาใส่แน่เลยครับเขาไม่ใช่โรคจิตนะครับเขาเป็นหมอฮะเขาเนี่ยมันเป็นหมอใช่ครับWhat?
คุณหมอครับผมต้องขอโทษนะครับที่วันนั้นผมเข้าใจคุณผิดแล้วก็ทำลายร่างกายคุณคุณควรใจเย็นและอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะครับควรฟังเหตุผลของอื่นก่อนฉันต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ช่วยฉันไว้วันนั้นผมต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะครับขอโทษจริงๆครับครั้งนี้ถือว่าเจ้ากันนะครับส่วนเรื่องแฟนคุณเดี๋ยวผมจะรักษาให้ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะหมอเติร์ดออกไปก่อนครับครับแฟนคุณเป็นหอบหืดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาพ่นไป